รวมเลขเด็ดเศรษฐาทักษิณพิธา1966หวยสัญจรสระบุรีมีเลขอะไรบ้างรีบจัดด่วนใครจะเฮงจะเป็นเศรษฐีงวดนี้มีลุ้นเลือกเลขที่รักให้โชคกันเลยรวมเลขเด็ดเศรษฐาทักษิณพิธางวดวันที่1 กันยายน 66หวยสัญจรสระบุรีมีเลขอะไรบ้างต้องรีบจัดด่วนคึกคักหวยงวดวันที่1 กันยายน 66โดยเฉพาะเลขเด็ดแวดวงการเมืองนายกรัฐมนตรีคนล่าสุดคนที่30เศรษฐาทวีสินนักเสี่ยงโชคต่างเก่งเลขเด็ดเศรษฐาตั้งแต่วันเกิดวันที่15 กุมภาพันธ์ 2505อายุ61ปีนายกรัฐมนตรีคนที่30วันโหวตนายกรัฐมนตรีวันที่22 สิงหาคม 2566ผลคะแนนเห็นชอบ482ไม่เห็นชอบ165งดออกเสียง81โดยเป็นเสียงสว.ที่โหวตให้152เสียงวันโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมวันที่23 สิงหาคม 2566อ่านข่าวเซียนหวยจัดอย่างไวเปิดเลขเด็ดทักษิณงวดวันที่1 กันยายน 66รีบเลยคนแห่เมาเลขทะเบียนรถวันเข้าทำเนียบรัฐบาลครั้งแรกเข้าพบพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมที่ตึกไทยคู่ฟ้าเลขรถยนต์เอาผาดสีดำทะเบียน8กไก่พพึ่ง1127กทมเลขรถลงพื้นที่ครั้งแรกที่จังหวัดภูเก็ตภารกิจแรกนายกรัฐมนตรีใช้รถยนต์โตโยต้าอัลพาดสีดำหมายเลขทะเบียนขอไข่งองู4477ภูเก็ตเลขเด็ดทักษิณชินวัตรกลับไทยวันเกิดวันที่26 กรกฎาคม 2492อายุ74ปีนายกรัฐมนตรีคนที่23กลับไทยในรอบ17ปีวันที่22 สิงหาคม 2566 2023เครื่องลงเวลา9 นาฬิกาเครื่องบินเจ็ตส่วนบุคคลกับสตริงรุ่น G650ER ทะเบียนรถตู้ 45,301ทะเบียนรถ Fortuner 00364เข้าแอดมิดโรงพยาบาลตำรวจชั้น14ห้อง1404เลขเด็ดพิธาลิ้มเจริญรัตน์ช่วยลูกพักหาเสียงเลือกตั้งซ่อมเขต3จังหวัดระยองชาวบ้านมอบสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่1 กันยายน 2566ให้เลข252509เดินผ่านแผงลอตเตอรี่แม่ค้าให้ช่วยอุดหนุนพิธาบอกใบ้เกิดวันที่5 เดือน 9ชาวบ้านเอาเลขไปเสี่ยงโชค59-95งวดวันที่1 กันยายน 2566หวยสัญจรสระบุรีนายผลดำธรรมอายุ59ปีผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่51เลขจวนผู้ว่าราชการจังหวัด215รถประจำตำแหน่งทะเบียนรถ11รถทรานสฟอร์เมอร์ทะเบียน 8,188 รถตู้ทะเบียน 6,633 ลำดับจังหวัดสระบุรีอยู่ที่19ของประเทศไทยเลขรหัสโทรศัพท์036การปกครองแบ่งออกเป็น13อำเภอ111ตำบล965หมู่บ้านเหตุกองทัพชูบิ๊กตู่9ปีนั่งนายกยก10ผลงานเด่นแม้ไม่เป็นผู้นำแต่ความดียังคงอยู่เหตุกองทัพชูบิ๊กตู่9ปีนั่งนายกยก10ผลงานเด่นแม้ไม่เป็นผู้นำแต่ความดียังคงอยู่ตำนานแห่งคนดีไม่มีสะทกยังเต็มอกเต็มตาประชาชนวันที่27 สิงหาคม 2566ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเพจสมาร์ทโซเยอร์สตรองกามี่ใช้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจผลงานกองทัพบกโพสต์ข้อความระบุว่าขออนุญาตแสดงความขอบพระคุณและระลึกถึงคุณงามความดีของท่านประยุทธ์จันโอชาประยุทธ์ชาญโอชาศรัทธาไม่มีวันตายหนึ่งขอบพระคุณลุงตู่อีกครั้งที่ยับยั้งการแข่งข้าปี57ระงับเหตุไทยฆ่าไทยใช่เรื่องเท็จได้สำเร็จตามสมควรกระบวนการ2
ปี58เกิดวินาศกรรมกลางกรุงลุงพดุงแผ่นดินรับถิ่นฐานประคองความเชื่อมันปณิธานรักษาบ้านรักษาเมืองให้เฟื่องฟู3ปี59ร่มฉัตรผลัดแผ่นดินนวมินทร์สวรรคตไทยหดหู่ยามแผ่นดินเปราะบางต่างอาดูได้ลุงตู่ดูแลไม่แพ้ภัย4ปี60ถวายพระเพลิงพระบรมศพพระราชพิธีจนจบอย่างยิ่งใหญ่สมพระเกียรติเจ้าเหนือเจ้าของชาวไทยด้วยหัวใจของลุงตู่ผู้พักดี5ปี61ปลดล็อกธงแดง ICAO ผลงานโชว์ความองอาจราชสีระดมศัพท์กำลังทุกวิธีช่วยทีวี13หมูป่าทำนางนอน6ปี62พระราชพิธีบรมราชาภิเษกเพชรน้ำเอกเถลิงกษัตริย์ประพัดสอนมีลุงตู่อยู่รักษาป้องนาครพระราชพิธีกำธรสง่างาม7ปี63ประเทศไทยสุดวิกฤตโรคระบาดโควิดไปทุกท่ามลุงตู่หมอพยาบาลศาสตร์และอื่นๆประสานความสู้มงยามยื้อยุดสุดกำลัง8ปี64โควิดวิกฤตหนักโรคทะลักกระจายไปเหมือนไร้หวังสาธารณสุขลุงตู่ทุกหมู่ยังยืนยับยั้งจนโลกาวันทาไทย9ปี65ฟื้นความสัมพันธ์ไทยซาอุจนบรรลุมิตรภาพอาบสมัยประชุมเอเปกเป็นเจ้าภาพกำซาบใจตราตรึงในความละเมียดเกียรติแผ่นดิน10ปี66ล้อเรือรางที่สร้างไว้ได้เปิดใช้คมนาคมสมทวิงการบินไทยจากระหกตกเมคินก็โผบินสยายปีกได้อีกครา11ทั้งหมดนี้คือคร่าวๆใน9ปีโดยเรามีลุงตู่อยู่รักษาสารพัดความเลิศล้ำที่นำมาโดยลุงตู่จันโอชาเป็นนายกรัฐมนตรี12และวันนี้ตำแหน่งแห่งผู้นำที่ลุงทำเพื่อแผ่นดินต้องสิ้นศกแต่ตำนานแห่งคนดีไม่มีสะทกยังเต็มอกเต็มตาประชาชน13กราบขอบพระคุณลุงตู่ที่ดูแลแผ่นดินแม่สารทิศสำริดผล9ปีที่ลุงตู่พดุงคนเพียรอดทนอดกลั้นต่อพันพาว14ต่อจากนี้ขอให้ลุงได้พักผ่อนเที่ยวสัญจรเกษมสุขทุกสถานศรัทธาในตัวลุงเมื่อวันวานยังเบ่งบานทั่วในหัวใจผู้นำโลกส่งสารยินดีเศรษฐาโจไบเดนตั้งตารอพบนายกรัฐมนตรีคนที่30ผู้นำโลกส่งสารยินดีเศรษฐาทวีสินรับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนใหม่ไบเดนตั้งตารอได้เจอกับนายกรัฐมนตรีไทยวันที่26สิงหาคมผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายเศรษฐาทวีสินเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30เมื่อวันที่23สิงหาคมที่ผ่านมาได้มีผู้นำประเทศและผู้นำรัฐบาลจากหลายประเทศทั่วโลกส่งสารแสดงความยินดีต่อการขึ้นรับตำแหน่งของนายเศรษฐาอาทินายสอนไซสีพันดอนนายกรัฐมนตรีลาวนายโลเทเชอริ่งนายกรัฐมนตรีภูฏานนายลีเซียนลุงนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์รวมไปถึงนายโจไบเดนประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาศาลประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาสำหรับศาลของประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาลงวันที่25สิงหาคม2566ระบุว่าในนามของสหรัฐอเมริกาผมขอแสดงความยินดีที่ท่านได้เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30แห่งราชอาณาจักรไทยนายไบเดนระบุว่าประเทศไทยและสหรัฐอเมริกามีประวัติศาสตร์และค่านิยมร่วมกันพันธมิตรของสองชาติได้ส่งเสริมสันติภาพความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองของทั้งสองชาติและภูมิภาคอินโดแปซิฟิกประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกายังได้ระบุว่าตนตั้งตารอที่จะมีโอกาสได้พบกับนายเศรษฐาอีกด้วยศาลนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ด้านนายลีเซียนลุงนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์กล่าวแสดงความยินดีและบอกว่าตนเชื่อมั่นว่าประเทศไทยภายใต้การนำของนายเศรษฐาจะเติบโตและเจริญรุ่งเรืองต่อไป
ตนตั้งตารอที่จะได้ทำงานร่วมกับนายเศรษฐาอย่างใกล้ชิดโดยในโอกาสนี้นายลีเซียนลุงยังได้ขอเชิญนายเศรษฐาและภริยาเดินทางเยือนสิงคโปร์ในโอกาสอันใกล้ที่สุดด้วยขณะที่นางณัฐริยาทวีวงศ์รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหารเปิดเผยว่าขณะนี้มีผู้นำประเทศต่างๆแสดงความยินดีกับนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีคนที่30ผ่านช่องทางการส่งหนังสือแสดงความยินดีเป็นทางการและผ่านทางสื่อโซเชียลโดยนายกรัฐมนตรีจะมีหนังสือขอบคุณอย่างเป็นทางการในโอกาสต่อไปศาลนายกรัฐมนตรีลาวศาลนายกรัฐมนตรีกัมพูชาศาลนายกรัฐมนตรีภูฏาน